ุดโปรเจกต์ยักษ์แฟร์เทคไฟท์จับมือไทยวัสดุปั้นดาวรุ่งมวยไทยซีซั่น2กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับโปรเจกต์พิเศษ FAIRTEX5XTHAIWATSADU แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์จากรายการ Fairtech Fight มวยมันพันเอ็กตรีมที่ผลิตโดยเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์และ Fairtech Fight Promotion ออกอากาศทางช่อง7 HD ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายในการปั้นนักชกดาวดวงใหม่มาประดับวงการมวยไทยกับนักชกทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็นอุตซาเอียทีซีมวยไทยในรุ่นเฟเธอร์เวทพ็อกบินในรุ่นไลท์เวทและเซียแฟร์เทคกับมวยหญิงรุ่น57กิโลกรัมที่ได้แจ้งเกิดบนเส้นทางสายมวยไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้กับโปรเจกต์พิเศษ FAIRTEX5XTHAIWATSADU แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์ยังมีพันธมิตรใจดีเจ้าเดิมอย่างไทยวัสดุผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างสินค้าเพื่อบ้านที่ครบครันและหลากหลายสำหรับช่างผู้รับเหมาและเจ้าของบ้านที่เป็นผู้สนับสนุนกีฬาชั้นนำของประเทศไทยโดยเฉพาะวงการมวยที่ไทยวัสดุได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและเป็นกีฬาเอกลักษณ์ประจำชาติมาอย่างยาวนานประกอบกับเป็นการตอบแทนลูกค้าไทยวัสดุที่มีความชื่นชอบในกีฬามวยได้รับชมทัวร์นาเมนต์ที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจอย่างต่อเนื่องในปีนี้โดยกฎกติกาในการแข่งขันครั้งนี้จะแบ่งผู้แข่งขันออกเป็น3รุ่นดังนี้รุ่น WELTERWEIGHT ชายน้ำหนัก 63-64 กิโลกรัมรุ่น BANTAMWEIGHT ชายน้ำหนัก 52-53 กิโลกรัมและมวยหญิงรุ่น FEATHERWEIGHT น้ำหนัก 57 กิโลกรัมทั้งหมดจะชกกันแบบกติกามวยไทยและในรอบชิงจะจัดเต็มกับนวม MMA ซึ่งผู้ชนะมีรางวัลเงินสดรวมหลักแสนพร้อมโอกาสขึ้นชกในระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไปซึ่งนัดแรกจะระเบิดขึ้นในวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์นี้ที่สนามมวยลุมพินีพร้อมถ่ายทอดสดให้ชมกันในรายการ Fairtech Fight มวยมันพันเอ็กตรีมออกอากาศทางช่อง7 HD เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเปรมอริยวัฒน์บุตรราบวรวงศ์ CEO และโปรโมเตอร์ศึก Fairtech Fight เผยว่ายินดีเป็นอย่างมากครับที่ได้กลับมาทำโปรเจกต์พิเศษ FAIRTEX5XTHAIWATSADU แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างไทยวัสดุด้วยที่เห็นความสำคัญของกีฬามวยไทยและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับครั้งนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะตามหานักชกดาวรุ่งมากความสามารถขึ้นมาประดับวงการมวยไทยและสร้างชื่อเสียงให้ถึงระดับโลกที่ผ่านมาเราภูมิใจมากที่ได้สร้างนักชกดาวรุ่งขึ้นมากับโปรเจกต์วันฉายได้แน่นอนอย่างไรผมขอฝากกำลังใจให้ติดตามพวกเขาเหล่านี้ให้ทำตามฝันได้สำเร็จด้วยนะครับเริ่มนัดแรกวันที่3กุมภาพันธ์นี้แล้วติดตามชมกันได้ในรายการ Fairtech Fight มวยมันพันเอ็กตรีมช่อง7 HD ทุกเช้าวันเสาร์ 10.00 ถึง 12.00 น.เมรัชนกพลิกล็อกพ่ายสาวญี่ปุ่นร่วง8คนแบดอินโดมาสเตอร์สศึกแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 500รายการไดฮัตสุอินโดนีเซียมาสเตอร์ส2024ไดฮัตสุอินโดนีเซียมาสเตอร์2024ที่สนามอิสตราเสนายันกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 15,36,000 บาทเมื่อวันที่26มกราคมประเภทหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายเมรัชนกอินทนนท์มือ13ของโลก
ดวลกับนัตสูกินิไดระมือ34ของโลกจากญี่ปุ่นปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกพลิกล็อกพ่ายสาวญี่ปุ่นไป2เกมรวด16ถึง21และ12ถึง21ทำให้รัชนกต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ขณะที่ประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันกิติธรากุลและวิวประวินดาประจงใจคู่มือ10ของโลกพึดแซงเอาชนะลี่วนเมยกับหลิวส่วนส่วนคู่มือ16ของโลกจากจีน2ถึง1เกม18ถึง21 21ถึง17และ21ถึง10ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจางซู่เซียนและเจิ้งอยู่คู่มือ6ของโลกจากจีนต่อไปพายับฟาดกลับชวนป้ายสีคนอื่นควรปล่อยวางเรื่องทักษิณไปเข้าวัดทำบุญพายับติงชวนเลิกเป็นช่างทาสีป้ายสีคนอื่นแนะเข้าวัดทำบุญปล่อยวางเรื่องทักษิณได้แล้วแซะมองปัญหาคนรอบข้างตัวเองด้วยอย่าความจำสั้นเมื่อวันที่26มกราคม2567นายพายับปั้นเกตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งโดยพูดพาดพิงถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14โดยระบุเรื่องนี้ตนได้ทำหนังสือถึงแพทยสภาโรงพยาบาลตำรวจให้ป้องกันแพทย์ไว้ก่อนอย่าไปเซ็นหรือรับรองอะไรเพราะวันหนึ่งความจริงต้องเป็นความจริงวันนี้ไม่ปรากฏวันหน้าก็ปรากฏยอมขัดใจนายดีกว่าติดคุกในอนาคตแล้วยกตัวอย่างว่าเคยมีคนติดคุกเพราะเรื่องนี้มาแล้วว่านายชวนจำได้แต่เรื่องของคนอื่นแต่เรื่องตัวเองและคนรอบข้างจำไม่ได้หรืออาจจะไม่อยากจดจำก็ได้ส่วนตัวนับถือนายชวนแต่ตนไม่ยอมให้สังคมไขว้เขวเพราะมองว่านายชวนเต้าข่าวพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นไม่มีคนติดคุกเพราะทำตามคำสั่งนายทักษิณเป็นเรื่องไม่จริงทั้งอดีตหรือปัจจุบันตามคำพูดของนายชวนแต่ฝ่ายเดียวอย่าลืมว่าข้าราชการมีผู้บังคับบัญชามีกฎระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินกำกับดูแลมีจรรยาแพทย์ควบคู่ในจิตใต้สำนึกของแพทย์ที่ต้องดูแลคนป่วยมิใช่จะทำอะไรก็ทำตามใจตนเองได้นายพายับกล่าวว่าการที่นายชวนจะอาศัยความเป็นผู้ใหญ่หรือมีอคติส่วนตนมาชี้นำตัดสินการวินิจฉัยของแพทย์เป็นเรื่องไม่เหมาะสมยิ่งเอาความเจ็บช้ำใจของตนเองทางการเมืองที่แพ้การเลือกตั้งมาซ้ำซากแพ้มาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยเสมือนมาเป็นตัวชี้นำการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ราชการเช่นนี้ยิ่งไม่เหมาะสมสิ่งที่นายชวนควรทำมากที่สุดคือต้องยึดหลักสุจริตวิจารณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ใช่อวาระส่วนตัวแอบแฝงทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นหลักให้กับสังคมและประเทศชาติให้สมกับความอาวุโสความเป็นผู้ที่อยู่ในการเมืองมานานนายพายับกล่าวอีกว่าถ้านายชวนยังยึดมั่นในหลักการอันแน่วแน่ท่านต้องมองคนรอบข้างท่านด้วยว่าใครทุจริตเงินธนาคาร300ล้านใครถ่ายโอนหุ้นวนไปวนมาแม่ทีลูกทีสมาชิกพรรคถูกร้องทุจริตเลือกตั้งทั้งก่อนหน้าล่าสุดที่มีคนกล่าวหาไว้ไม่เห็นนายชวนออกมาแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรับผิดชอบอะไรหรือท่านน่าจะความจำสั้นเรื่องพวกตัวเองแต่ความจำยาวกับเรื่องคนอื่นนายชวนก็อายุมากแล้วควรเข้าวัดทำบุญสร้างกุศลแผ่เมตตาให้อภัยเพื่อนมนุษย์บ้างอย่าทำตัวตามสุภาษิตมือถือสากปากถือศีลใจจะไม่เป็นสุขการกล่าวหาว่ารัฐบาลเพื่อไทยไม่เคยพัฒนาภาคใต้ถ้าโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดขึ้นทั้งสนามบินอันดามันที่จอพังงาแลนบริดระนองชุมพรสำเร็จขึ้นมาคนใต้จะรวยภาคใต้จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดลูกหลานมีอนาคตนายชวนคงอกแตกตายนายพายับกล่าวว่าเราอย่าเอาอคติทางการเมืองมาซ้ำเติมทำตัวเป็นช่างทาสีท
ทำให้คนอื่นแปดเปื้อนแล้วตัวเองดูดีเลยเรื่องนายทักษิณควรปล่อยวางได้แล้วผ่านมาเกือบ20ปีน่าจะให้อภัยกันเพื่อสร้างสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเพื่ออนาคตของลูกหลานดีกว่า